พี่ไม่มาดีมาเปิดตัวครับผมก็เป็นอีกฝันหนึ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วเราก็เป็นอีกฝันหนึ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วก็เราก็ไล่ตามมันจนผ่านไปได้อีกสเต็ปนึงแล้วคือคงได้พักหายใจสักแป๊บนึงกับความเหนื่อยที่เราตั้งใจทุ่มเทกันมาว่าวันนึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทที่โนเนมเป็นบริษัทเล็กๆมาอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยรถดาที่ค่อนข้างแข่งขันกันสูงแม้ว่าเรายังปั่นจักรยานอยู่ก็ตามแต่ว่าในขณะที่เราปั่นเนี่ยเราก็ได้ถือโอกาสได้มองรถที่เขาขับไปข้างหน้าผมว่าไม่ว่ามันจะเป็นยานพาหนะอะไรก็ตามอ่ะถ้าเราตั้งใจแล้วก็มุ่งเป้าหมายไปให้สุดจริงๆอ่ะผมว่ามันอาจจะถึงช้าหน่อยแต่มันก็ถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าโอชานะครับซีเอมี่ชาขาวกลิ่นเมลอนมีขายใน 7-Eleven แล้วนะครับประมาณ 4,000 สาขาก่อนในภาคกลางนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับในระดับนึงครับผมว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าวันนี้ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าบริษัทชาอะไรก็ไม่รู้จะอยู่ๆก็มาอยู่ใน 7-Eleven ได้อะไรเงี้ยครับเราได้มีการแก้แล้วแก้อีกฝึกแล้วฝึกอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมันเป็นการ learning by doing จริงๆอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็ได้ที่เราตั้งใจไว้เริ่มมากี่ปีครับพี่กว่าจะมาเปิดเป็นบริษัทถ้าเล่าจริงๆมันยาวมากนะฮะจริงๆโปรเจกต์เนี้ยนานมากๆแล้วมันคือความชอบของเรา2คนแล้วก็หุ้นส่วนก่อนแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเราณตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเราแค่เหมือนทำไหมทำเล่นๆอะไรเงี้ยครับมันก็ทำเล่นๆถึงขนาดที่ว่าไปซื้อตัวเรซูปีตัวสูตรนะครับมาต้มกินเองอ่ะมาต้มกินเองฉะนั้นมันสุดท้ายแล้วถามว่ากินได้ไหมกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างครับสุดท้ายมันก็ต้องลงมือจ้างทีมที่เป็นมืออาชีพจริงๆแล้วเราก็มานั่งคุยกันใหม่เราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำเล่นๆไม่ได้แล้วนะคิดว่าเราจะต้องทำแบบเต็มตัวแล้วล่ะก็เลยใช้เวลาระยะเวลาที่เริ่มทำจริงเนี่ยโปรเจกต์เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วแต่ที่เริ่มทำแบบเต็มตัวเนี่ยเมื่อประมาณ7เดือนเมื่อปีที่แล้วครับแล้วผลตอบรับไหนเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าหายใจหายคอได้ในระดับหนึ่งเพราะตอนนี้ได้เข้าเซเว่นแล้วก็คือความตั้งใจของเรานะครับว่าเราได้ดิสบิวไปโมเดิร์นเทรดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์แวลูเป็นวิลล่ามาร์เก็ตแล้วก็ที่เป็นล่าสุดก็ร่วมกับ CPO นะครับก็คือ7-Elevenประมาณ 4,000 สาขาเป้าหมายต่อไปก็จะออกสู่ตลาดนอกด้วยรวมทั้งยังมีรสชาติอื่นๆที่เราตั้งใจจะทำให้ได้เช่นเดียวกันไม่ครับไม่ขนาดนั้นหรอกครับคือเรารับได้เพราะว่าเราก็ยังมีครอบครัวเราก็คุยกันอยู่ตลอดผมก็มีเขาคอยปรึกษาอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าไม่มีคุณเอมี่ผมก็พูดได้เลยว่าโอชาคงไม่เป็นที่รู้จักได้ด้วยนี้เรียกเป็นเท่าแก่กับเท่าแก่อะไรนะครับโอ้ยังฮะยังเลยครับยังจริงเรียกว่าเป็นนักธุรกิจพวกเราน่าจะเป็นนักธุรกิจวัยรุ่นเนาะเรียกอย่างนั้นดีกว่าคงยังไม่ได้เท่าแก่อะไรนะคะทุ่มไปเยอะไหมถามว่าทุ่มไปหมดตัวอะไรมันก็ไม่หมดตัวหรอกค่ะคือเราก็ดูเท่าที่เราไหวแล้วก็อย่างที่คุณซีบอกคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่เราได้มาเปิดตัวอย่างจริงๆจังๆคือถือว่าก็ลงไปเยอะไหมก็ลงเยอะแต่ก็ไม่ใช่แบบหมดเนื้อหมดตัวเราก็ทำเท่าที่เราไหวแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยเราก็รู้สึกดีมากๆมันก็เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปเพราะว่าอย่างที่คุณซีบอกเราเป็นธุรกิจนักธุรกิจหน้าใหม่นั้นเราก็ทำไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็คอยคืออย่างที่คุณซีบอกคือเราลงทำเองดูเองเวลาไปขายออกบูธหรือไปรถโชว์ต่างๆเราก็จะไปเองดูเองว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้เลยว่าผลตอบรับเป็นยังไงพอมาถึงทุกวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเรามั่นใจว่าแบบกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็มีความสุขเราสองคนจะคุยกันตลอดครับว่าจำเป็นไหมที่เวลาเราก้าวไปข้างหน้าเราต้องกระโดดไปเราก็คุยกันแล้วไม่จำเป็นหรอกครับเราก้าวไปทีละก้าวก้าวไปเล็กๆอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ต้องขับรถสปอร์ตไปหรอกครับเราปั่นจักรยานไปก็ได้เรามีแค่นี้เราก็ปั่นจักรยานจะสังเกตได้ว่าเราเริ่มต้นจากสาขาเล็กไม่ทั่วประเทศเราค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไป learning by doing อย่างที่บอกครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วเราก็ทำแบบนี้มาแล้วมาถึงตอนนี้เราก็คงจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับสิ่งที่คาดหวังก็หวังว่าผู้บริโภคจะชอบหวังว่าความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจที่จะทำชาพาสเจอไรส์ที่มีความสดความหอมความอร่อยชาขาวกลิ่นเมลอนนี้จะได้ถูกใจหลายๆท่านแล้วเราก็จะผลิตชาฟรุตตี้แบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆครับการบริหารงานยังไงบ้าง
ก็จริงๆที่เริ่มแรกนี่คือเรามีทั้งหมด4คนนะคะในรุ่นก็จริงๆคือช่วยกันหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่เราช่วยทุกอย่างเลยดูทุกอย่างแต่ว่าอย่างถ้ามีกับซีก็จะดูจริงๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของรถโชว์ต่างๆการที่เราจะโฆษณายังไงนะคะเราจะเรื่อง PR ทั้งหมดสองคนมีเถียงกันบ้างไหมตลอดครับตลอดอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราสองคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับผมว่าคือคนความคิดเห็นต่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าคือสิ่งที่อยากให้มองก็คือว่าคนเราเวลาเถียงกันเวลามีโต้แย้งกันเนี่ยมันคือเราพวกเรากำลังทำงานกันอยู่ครับไม่มีใครแบบนั่งเฉยๆคือพวกเรากำลังทำงานกันอยู่วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการให้สินค้ามันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราชิมแล้วเรารู้สึกไงมันต้องอร่อยจริงในถ้าเรากล้าที่จะไปขายคนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องชอบก่อนมันเริ่มเพราะว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยบอกแล้วครับว่าเราไม่ได้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แต่เราเริ่มต้นที่ความชอบเราดื่มอะไรเรากินอะไรเราชอบแบบนั้นแล้วเราถึงกล้าที่จะนำมาขายสู่ผู้บริโภคต่อไปนะครับส่วนใหญ่ใครยอมใครคะในเรื่องของธุรกิจส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นการยอมกันมากกว่าเหมือนแบบคือต่างคนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่าเราก็จะต้องหาวิธีที่มันแบบโอเคอยู่ตรงกลางซึ่งเราก็มีหุ้นอีก2คนที่คอยแบบว่าออกความคิดเห็นกันมาตลอดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีใครแบบว่าในเรื่องของการที่เวลาเราทำงานจะให้คุณซีมายอมนี่หรือมียอมซีไม่มีก็คือเราคุยกันเถียงกันหรือเราหาโซลูชันที่มันออกมาแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีธุรกิจถูกขนาดนี้ค่ะเรื่องทายาทจะยังมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเราก็ที่ตั้งใจไว้ก็ยังไม่มีทายาทแล้วนะคะยังมีตัวน้อยก็อยากจะลุยเรื่องงานแล้วก็ยังทำเรื่องเรือนหออยู่หลายๆอย่างก็คงจะอีกสักพักไว้ก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่กล้าบอกค่ะเป็นไว้ยังไงบ้างคะพี่จริงๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมยังเราก็คิดครั้งล่าสุดที่บอกไปก็ประมาณ2ปีเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยครับแต่ณตอนนี้จริงๆเราคุยกันตลอดนะครับเราคุยทุกวันเราแฮปปี้ที่เราเป็นสามีภรรยาที่ช่วยกันทำงานก็แก๊กๆกันไปกลับบ้านก็ดูแลซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยอยากจะไปเที่ยวไหนเราก็ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนครับเราทำงานกันเยอะนะครับนอกจากงานในวงการบันเทิงงานพิธีกรของเราแล้วยังมีงานธุรกิจส่วนตัวของเราอีกฉะนั้นเวลามันค่อนข้างน้อยฉะนั้นแล้วเราจึงเลือกในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดดีกว่าเราพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะตอนนี้วันหนึ่งวันข้างหน้าถ้าเราพร้อมที่อยากจะดูแลใครตัวเล็กๆสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราก็พร้อมที่จะผมพร้อมลงมืออยู่แล้วครับครับผมคู่มีแฟนอยากมีลูกอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอเนิ่นนานไปก็จะแบบเอาพร้อมไปนู่นค่ะแฟนมีลูกไหมณตอนนี้ยังไม่ได้คือผมว่าครอบครัวจะสมบูรณ์แบบได้ต้องมีลูกแต่วันนี้เราคือเรามีความคิดเห็นตรงกันว่าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะเป็นพ่อแม่คนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเราอยู่กันสองคนแล้วก็มีความสุขดีอย่างเรือนหอค่ะคือหน้าทำงานนะคะก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับน่าจะปลายปีเนาะใช่ฮะเราก็พยายามเร่งอยู่แล้วติดสงกรานต์ติดอะไรด้วยก็เข้าใจครับบวกกับว่าคือทุกวันนี้ก็เราก็โอเคอยู่ครับคือบ้านเนี่ยคือวันนี้ก็เร่งตลอดเลยพี่รีบทำได้ไหมผมอยากย้ายแล้วเอาจริงผมอยากคือแต่พวกรายละเอียดดีเทลใช่มันเยอะอะไรเงี้ยความต้องการเราเยอะด้วยครับคือเอางี้ช่างงงๆเอางี้ช่างไม่รู้จะเอาไงไม่รู้จะเอาใจใครเอาใจผมหรือเอาใจคุณเอมี่ดีอะไรเงี้ยคือความนี้ความต้องการเราเยอะเราก็ยอมรับตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ทำไปเรื่อยๆครับก็อยากให้เสร็จเร็วก็แต่ระหว่างเลือกให้เสร็จเร็วกับเสร็จแล้วดีเนี่ยเราเลือกเสร็จแล้วดีดีกว่าไม่ครับไม่ครับไม่ครับเราคุมได้แน่ๆครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่เราชัดเจนในเรื่องความต้องการของเราว่าเราต้องการอะไรตั้งไว้เท่าไหร่ไม่โอ้ยไม่ครับบ้านจริงๆบ้านซื้อเรียบร้อยแล้วครับเสร็จทุกอย่างแล้วแต่ตอนนี้กำลังปรับปรุงแล้วก็ไม่ก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งเราคิดว่าไม่เกินอยู่แล้วครับงานในโครงการอะไรที่มีคนไม่ค่อยรับก็มีถ่ายอยู่มีอยู่ค่ะก็จะเป็นปีนี้ได้ดูไหมครับพี่ถ้าจะได้ดูค่ะน่าจะได้ดูกำลังถ่ายก็ตอนนี้ช่อง8ด้วยค่ะก็กำลังถ่ายละครให้กับช่อง8นะคะเรื่องเจ้าสาวเฉพาะกิจนะเล่นคู่กับคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะใช่ก็คือคุณฟิล์มเป็นผู้จัดด้วยนะคะก็จริงๆก็ติดต่อคุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่แต่งงานเราก็แบบเหมือนเราก็ยังไม่พร้อมจะรับละครก็คือแบบ
ทำนู่นทำนี่เรื่องธุรกิจด้วยอะไรด้วยแต่พอแบบว่าสักพักนึงเราก็เริ่มคิดถึงแล้วก็บวกกับว่าเราก็ไม่ได้อยากเล่นละครเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ดูบทที่แบบเล่นแล้วแฮปปี้สบายใจแล้วก็พอดีคุณฟิล์มเข้ามาคุยกันพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อ่านบทแล้วเราก็ชอบรู้สึกว่าเป็นแนวอะไรด้วยก็เลยรับเล่นนะคะสนุกดีค่ะก็จะเป็นแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้คล้ายๆแนวของมีนะคะก็จะมีแบบเป็นเจ้าสาวอะไรเงี้ยค่ะจะต้องแต่งงานกันแล้วก็เถียงกันอะไรเงี้ยซึ่งคือการที่มีได้มาทำงานกับที่อื่นคือเราก็แบบได้แตกต่างคือได้เจอคนใหม่ๆอย่างคุณทีมนี่ก็ไม่เคยได้เล่นด้วยผู้กำกับหรือว่าทีมงานใหม่ๆแต่ถามว่าย้ายช่องเลยไหมคือมีไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะนั้นเหมือนก็เป็นอิสระคือช่อง7มีก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็ช่อง8ก็คือทางไหนที่มีบทที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราแฮปปี้แล้วมีก็รับเรียนนี้ค่ะค่ะค่ะนิ้วเหรอนิ้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบงอๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบกระดูกมันก็ไม่ได้กลับไปเป็นคือทุกวันนี้ก็ยังแบบกายภาพอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนพังผืดมันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการล้มไปก็ยังแบบยังงออยู่อะไรเงี้ยก็จะถือของหนักมากก็ไม่ค่อยได้บอกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็จริงๆเขาก็บอกว่าต้องกายภาพตลอดเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นจะโทษก็ต้องโทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีเวลาแล้วก็คอยกายภาพก็ต้องเหมือนดัดเพราะว่ามันเหมือนมันล็อกไปแล้วที่จะงอต้องค่อยๆดัดแต่ว่ามันยังงอที่แบบมันก็มีความเจ็บอยู่คือไม่ใช่งอแล้วแบบหายแล้วอ่ะก็เจ็บอยู่กลับมาแบบเหมือนเดิมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่านานแล้วเป็นปีแล้วค่ะการจะกลับมาได้ก็ต้องคอยกายภาพแบบมันใช้เวลาอีกนาน